สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้ออกอ่อมคนอีสานผ้าพี่ผ้านองนะคะทุกคนเด้อค่ะมากินส้มตำนะคะส้มตำมะละกอนะคะใส่กับเมล็ดกระถินนะคะเพื่อนๆกระถินที่ออมปลูกไว้เองนะคะอยู่ระเบียงบ้านนะคะตอนนี้ก็แก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้ากับสิมากินกับส้มตำกันนะคะมาค่ะทุกคนนะคะมากินข้าวกับออมนะคะกินข้าวกับส้มตำข้าวเหนียวน้ำนะคะมาเด้อมาเด้อหิวแห้งแล้วเด้อเวลาบ่ายสี่โมงแล้วป้ายังไม่ได้กินข้าวเช้าอยู่ค่ะคุยข้ามีไงเลยอ้ำไหมค่ะอ้าปากเดี๋ยวออมจะป้อนนะคะซิมซิมแซ่บลืมแนะนำนะคะมีไก่ย่างน้ำนะคะหมูกระจกนะคะคำข่าวว่างวันนี้ปูจ๋านะคะปูจ๋าดูวิธีทำได้นะคะในคลิปออมนะคะมีวิธีทำปูจ๋าอยู่นะคะอันนี้กระพักกระถินพักกระเฉดเท่านั้นนะคะฝักกระถินนะคะบอกดูรายเดียวเวลาไปไกลนะคะเปล่ากินเปล่ากินนะคะมาเด้อมาเด้อพี่น้องที่อยู่ทางเมืองไทยพี่น้องที่อยู่ทางยุโรปพี่น้องที่อยู่ทุกแจทุกมุมนะคะมากินข้าวกับออมนะคะสดกรอบเดี๋ยวออมจะทำคลิปหมูกระจกโล่งไห้นะคะเพื่อนคำใหญ่ๆเลยค่ะจะได้สะใจเนาะใหญ่ๆๆเลยแกกระถิ่นที่จริงพักออมมีหลายอยู่ได้จ้ะทุกคนพอดีกำลังมาตั้งจานที่จะกินนะคะข้าแต่ลายแมงวันหลายพักก็เลยล้นลงค่ะก็เลยล้นลงพื้นก็เลยบ่มีผักก็เลยเหลือแต่ผักกระถิ่นนะคะมาชิมปูจ๋ากันค่ะปูจ๋านี่ก็อุ่นไว้จนเย็นเมื่อแล้วแซ่บๆอยู่ค่ะเนื้อนุ่มนะคะไปดูวิธีทำได้เลยนะคะปูจ๋านะคะออมลงคลิปไปอยู่แป๊บเดียวสินาทีแล้วไว้เวลาไว้ๆเด้อค่ะอัดคลิปเงากระยันนั้นทุกคนเบื่อมึงเนาะช่วงนี้ยุคเรียดกับอากาศกำลังห่อนนะคะร้อนสุดขีด40กว่าองศานะคะเมล็ดกระถิ่นโรยอ
แสบทุกอย่างเลยจ้ะหมูกระจกทำเองปวดเสียงเสียงกรอบบ่ได้ใส่แม่บ่ได้ใส่ไม้บอกผิดอีกแล้วบ่ได้ใส่ไม้ค่ะคำใหญ่ร้ายกับเฮียปากเฮียคอเนาะพี่น้องคำใหญ่ๆเลยค่ะยับมาสักหน่อยเป็น7นาทีแล้วเวลาก็ไวๆเปล่ากินกินแข่งเวลาโอ้ยกินแข่งเวลาก็อย่างแสบๆค่ะแสบทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาผ่านไปเกือบ10นาทีแล้วคันสิกินจนหมดเวลาก็สิหลายโพดนะคะทุกคนสำหรับมื้อนี้อ้อมก็มีปูจ๋านะคะมีส้มตำนะคะมีเม็ดกระถินฝักกระถินน้ำแล้วก็ไก่ย่างหมูกระจุกข้าวเหนียวนะคะมาฝากพี่ฝากน้องทุกคนเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวออมจะขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวสิยาวเกินนะคะเราออมก็สิขอตกกินต้อนะคะออมยังบ่ได้อิ่มนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนะคะขอบคุณหลายๆนะคะพบเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปกับอ้อมคนอีสานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ